สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ติดกันพลาครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาเปิดกล่องกันนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็น New Gundam นะครับเป็น Master Grade เวอร์คาด้วยลืมบอกไปตัวนี้เป็นกล่องมันออกมานานแล้วนะอันนี้ตั้งแต่ปี2012นะฮะแต่ว่าอันนี้จะเป็นล็อตลีนะครับเป็นโลโก้บันไดสีฟ้าและมีโพสต์ไปเนาะหลายๆคนก็ถามว่าอันนี้มันรีขายใหม่แล้วเหรอครับคำตอบก็คือยังนะอันนี้เป็นของเหมือนจะเป็นรีใหม่แต่ว่าอยู่ในล็อตแรกของรีใหม่นะฮะไอ้ตรงที่มาขายใหม่หลังจากเนี้ยยังไม่มีอันนี้คือเหมือนแบบซื้อมาเก็บไว้อันนี้ได้รับมาจากท่านอุปการะนะฮะผู้มีอุปการะท่านหนึ่งแล้วกันก็จะเอามาต่อแล้วก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพราะว่าสำหรับตัวของ New Gundam เนี่ยผมก็เคยต่อไว้แล้วแหละก่อนที่จะทำ Channel เนาะแต่พอทำ Channel นี่ก็คือเป็นการต่อที่จะให้เพื่อนๆได้ดูเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับกล่องนี้ก็ราคาถ้าจำไม่ผิดมันจะอยู่ที่ 7,000 เยนมั้งหรือว่า 7,500 เยนอันนี้ไม่แน่ใจลืมแล้วแต่ราคาไทยก็ 2,000 ขึ้นนะฮะ 2,200 2,400 นะฮะอยู่ราวๆนี้นะครับจัดว่าเป็น Master Grade กล่องใหญ่กล่องหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เป็นคู่ปรับของ Sasabi ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็ออกมาทั้งคู่เลยเนาะก็เป็นเวอร์คาทั้งคู่แล้วเรียบร้อยนะทั้ง New Gundam แล้วก็ Sasabi นะฮะที่เป็นเวอร์คาด้านหลังเนี่ยเขาจะแสดงเป็นตัว LED นะฮะเดี๋ยวจะมีลองติด LED ด้วยแล้วกันเพราะตอนที่ผมต่อสมัยนู้นเลยเนี่ยผมไม่ได้ติด LED นะครับตัวนี้มันจะมาพร้อมฐานนะครับแล้วก็ตัวฟันแนลที่มีติดตัวแกนสำหรับเล่นกับฟันแนลได้ด้วยนะครับสำหรับตัว New Gundam นะครับตัวนี้เวอร์คาร์เนี่ยรายละเอียดเหมือนเขาจะใส่เป็นตัวไซโครเฟรมมาให้ด้วยในบางจุดนะฮะก็รายละเอียดพวกนี้เราค่อยไปดูในตอนที่ผมทำรีวิวแล้วกันนะครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องกันตามสไตล์ของ Channel ติดกันผ่านเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในกล่องนี้มีกี่แผงแล้วก็มีพาร์ทชิ้นส่วนแบบไหนกันบ้างไปลุยกันเลยมาครับมาเปิดกล่องกันนะฮะแล้วก็มาดูแผงด้านในกันว่ามีมากน้อยเท่าไหร่นะฮะอย่างที่เห็นนะครับเต็มกล่องอย่างนี้เลยนะครับก็มานับถุงนะครับนี่หนึ่งโอ้ชิ้นใหญ่มากโลกนะหนึ่งนะฮะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะฮะสิบถุงนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแอคชั่นเบสนะครับก็ขอนับเป็น11นะสุดท้ายก็คู่มือนะครับนี่คู่มือนะฮะแล้วก็ย้ำกันอีกทีนะครับต่อให้กล่องเป็นบันไดโลโก้ฟ้านะครับคู่มือก็ยังเป็นบันไดโลโก้แดงอยู่ดีเดี๋ยวเรามาดูคู่มือกันเลยดีกว่าครับผมมาครับเรามาดูคู่มือนะฮะของตัว New Gundam เบอร์คากันเลยดีกว่านะครับก็เปิดมานะครับมันจะเป็นแผ่นพับแบบนี้นะฮะก็จะเป็นภาพของตัวหุ่นนะฮะเมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น LED นะตามที่ได้บอกไปนะครับก็จะเป็นตัวบีมไรเฟิลฟันแนลนะครับแล้วก็มีชิ้นโล่นะฮะก็จะเป็นทั้งอาร์ตเวิร์กนะครับแล้วก็ตัวหุ่นเมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยอ่ะอย่างนี้จะเป็นภาพอาร์ตเวิร์กนะครับนี่เวิร์กขาก็สำหรับคู่มือยังเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนอยู่นะฮะในของปี2012เนาะใช่ไหม2012โอเคใช่2012ในส่วนหน้าถัดมาก็จะเป็นในส่วนของแผงประกอบต่างๆนะครับรายละเอียดเต็มๆนะฮะแล้วก็เริ่มประกอบตั้งแต่ตัวบอดี้เลยเริ่มตั้งแต่หน้านี้จนถึงหน้านี้นะครับ2หน้าเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็พาร์ทหัวนะครับต่อเท่านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแขนนะครับก็นี่เลยมา2หน้าเลยแล้วก็ประกอบชิ้นไหล่นะครับติดก็เป็นบอดี้ด้านบนทั้งหมดแล้วแล้วก็มาชิ้นขาชิ้นขาประกอบเยอะหน่อยนะครับ3หน้านะฮะ3หน้าเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ชิ้นกระโปรงนะฮะแบ็คแพ็คครับแบ็คแพ็คก็มี2แบบเลยนะครับก็จะเป็นทั้งแบบธรรมดานะฮะแล้วก็แบบสำหรับติดดับเบิลฟินฟันแนลนะครับซึ่งตัวเนี้ยเรามีแค่ฟันแนลแค่ข้างเดียวนะครับแล้วก็ต่อแบบธรรมดาไปนะฮะอยากได้2ข้างก็ซื้อพาร์ทเสริมนะครับแล้วก็ประกอบ
รวมกันอาวุธนะฮะก็จะมีตั้งแต่บีมไรเฟิลนะครับแล้วก็ตัวนิวไฮเปอร์บาซูก้านะครับโล่นะครับแล้วก็บีมเซเบอร์นี่แล้วก็ประกอบฟันแนลนะครับนี่ประกอบฟันแนลจะเป็นมานี้6คู่นะฮะแล้วก็ติดในส่วนของแกนที่ติดฟันแนลเล่นได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นทรานสฟอร์มได้ก็อย่างที่บอกคือมันจะมีชิ้นของไซโคเฟรมอยู่นะฮะก็จะแสดงรายละเอียดในการเปลี่ยนฟอร์มนะฮะหน้าสุดท้ายก็ติดดีคอนาร์จบแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูแผงต่างๆกันเลยดีกว่าครับเราเริ่มกันที่แผง A1 แล้วก็ A2 นะครับก็จะเป็นพาร์ทใสสีเขียวทั้งหมดนี้ก็คือตัวของไซโคเฟรมนะฮะเป็นไซโคเฟรมจุดต่างๆซึ่งมันจะเป็นชิ้นเล็กเป็นชิ้นเล็กๆนะครับไม่ได้แสดงเป็นชิ้นใหญ่มากนะครับสำหรับไซโคเฟรมนะฮะผมไม่แน่ใจนะครับในเรื่องของตัวเนื้อเรื่องจริงๆนะฮะมันมีโชว์ของตัวไซโคเฟรมหรือเปล่าแต่ตัวหุ่นที่เป็นเวอร์คาร์เนี่ยจะมีการโชว์นะครับไซโคเฟรมตามนี้ต่อมานะครับแผง B นะฮะพาร์ทชิ้นสีเหลืองนะครับแล้วก็เป็น B1 B2 นะซึ่ง B2 จะเบิ้ลตรงนี้มานะครับเป็นพาร์ทชิ้นสีเหลืองที่ทั้งเป็นส่วนของหน้าอกนะครับแล้วก็เป็นส่วนของเขานะครับแล้วก็พวกฟันแนลนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นแบ็คแพ็คด้านหลังนะฮะแล้วก็เป็นชิ้นเหลืองที่เป็นตรงขานะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็อันนี้ชิ้นส่วนตรงกระโปรงด้านหน้านะครับอันนี้เป็นหน้าอกนะฮะตัวเขาก็จะมี2ชิ้นตรงนี้นะครับก็เป็นรายละเอียดตามนี้นะครับสำหรับในส่วนของ B1 แล้วก็ B2 แผง C1 นะครับพาร์ทชิ้นสีแดงนะครับตรงนี้เลยแล้วก็ C2 จะเป็นพาร์ทใสนะครับที่เป็นเอฟเฟกต์นะครับนี่เป็นตัวเอฟเฟกต์สีชมพูแผง D1 นะครับแล้วก็แผงของ D2 นะฮะก็จะเป็นพาร์ทชิ้นขาวเทานะฮะตัวนี้จะมี2เฉดนะขาวแล้วก็ขาวเทานะฮะเป็นในส่วนของชิ้นเกราะนะครับด้านนอกนะครับซึ่งก็จะเบิ้ลมาแบบนี้นะฮะรายละเอียดล่องลายก็มีพอประมาณนะฮะก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากเท่าไหร่ต่อมาแผง E นะครับพาร์ทชิ้นสีน้ำเงินเข้มเลยนะก็ชิ้นใหญ่ๆก็โล่นะครับของปืนนะครับพาร์ทชิ้นด้านบนนะครับของเกราะนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับอันนี้เป็นแพ็คหลังนะเป็นด้านหลังนะครับแล้วก็ชิ้นต่างๆนะครับของลำตัวนะครับอันนี้เป็นบาซูก้านะฮะแผง F นะฮะก็จะเป็นฟันแนลนะครับทั้ง6คู่นะฮะแล้วก็ตัวเท้านะครับนี่ก็เป็นส้นเท้านะฮะแล้วก็เกราะขานะครับนี่เป็นแผงเบิ้ลนะฮะเบิ้ลคู่มาต่อมาแผง G นะครับพาร์ทชิ้นสีขาวนะฮะก็จะเป็นในส่วนของหัวนะครับนี่พวกนี้จะเป็นหัวนะฮะแล้วก็จะเป็นชิ้นตรงต้นคอนะครับชิ้นกระโปรงอันนี้กระโปรงหลังนะฮะอันนี้กระโปรงหน้านะครับแล้วก็จะเป็นฟิกเกอร์นะครับของอามูโรเรนะฮะในแบบยืนนะครับแล้วก็แบบนั่งในคอกพิทนะฮะแล้วก็ชิ้นเป้านะครับสังมือนะฮะต่อมาแผง H นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของโล่ปืนบาซูก้านะครับก็เป็นพาร์ทอาวุธทั้งหมดนะเพราะตัวบีมเซเบอร์มันอยู่ตรงนี้ด้วยต่อมาเป็นแผงเบิ้ลนะครับแผง I นะครับก็เบิ้ลมาตามนี้ก็จะเป็นพวกฟันแนลนะครับแล้วก็พาร์ทชิ้นเกราะต่างๆนะครับนี่รายละเอียดลวดลายนะครับต่อมาแผง J นะฮะก็เป็นพาร์ทชิ้นโครงกันบ้างแล้วนะครับอันนี้งามๆเลยนะฮะในส่วนของพาร์ทชิ้นอกนะครับนี่แล้วก็ชิ้นของแกนขาเนาะตัวกระโปรงนะครับนี่รายละเอียดจะเยอะมาตรงนี้นะฮะนี่เป็นพาร์ทชิ้นโครงละพาร์ทชิ้นโครงเหมือนกันนะครับแผง K นะฮะเป็นแผงเบิ้ลนะครับเบิ้ลนะครับตามนี้รายละเอียดของพาร์ทชิ้นโครงทำมาดีมากนะครับอันนี้เป็นโมเดลของปี2012นะฮะแจ่ม
แผง L นะครับพาร์ทชิ้นโครงเหมือนกันนะฮะเบิ้ลมานะครับก็จะเห็นว่าเป็นโครงขานะฮะชัดเจนนะฮะอย่างนี้เลยนะครับฉลุมาให้เลยนะฮะเป็นรูอย่างนี้นะฮะชิ้นน่องนะครับชิ้นขารายละเอียดเจ๋งเลยนะครับต่อมาเป็นพาร์ทมือนะฮะเป็นแบบมือสำเร็จนะฮะ1คู่นะฮะต่อมาเป็นแผง PC นะครับซึ่งมาเป็น1คู่แบบนี้นะฮะเหมือนกันนะครับเป็นแผง PC คู่อันนี้จะเป็นตัวฐานนะครับแล้วก็จะเป็นแกนนะครับตรงนี้จะเป็นพาร์ทชิ้นใสนะครับเป็น ABS นะฮะฉะนั้นเรื่องความแข็งแรงนี่ให้เต็มร้อยเลยต่อมาจะเป็นในเรื่องของตัวดีคอน้ำนะครับนี่รายละเอียดเยอะมากนะครับแล้วก็บอกเลยว่าไม่ติด อันนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสติ๊กเกอร์แบบพลาสติกนะฮะอันนี้ข้อเสียก็คือจะติดแล้วมันจะเด้งง่ายมันไม่เหมือนกระดาษอันเนี้ยแล้วก็อันนี้เป็นสติ๊กเกอร์กระดาษนะครับเป็นชิ้นเงาๆต่างๆที่ไว้ติดกับพวกไซโครเฟรมให้มันมีความสะท้อนมากขึ้นแล้วก็ดวงตาอยู่ตรงนี้แล้วก็พวกพาร์ทที่ติดกับตรงหัวแล้วแม่ก็พวกปืนนะฮะอยู่ตรงนี้ซึ่งก็อาจจะยังไม่ติดนะฮะตัวนี้อาจจะปล่อยโล่งไว้ก่อนเพื่อดูความสวยงามของตัวหุ่นนะครับและนี่ก็คือแผงทั้งหมดนะครับของตัว New Gundam Verkar นะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของโครงในนะครับก็จะมีทั้งหมด5แผงนะครับตามนี้นะฮะใหญ่ๆเลยแล้วก็จะเป็นแผงเกราะนะครับที่จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็เป็นขาวเทานะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนของไซโครเฟรมนะครับอยู่ตรงนี้ด้วยนี่ก็จะมีทั้งหมดตรงนี้นะครับ8แผงนะฮะ8แผงพาร์ทชิ้นสีน้ำเงินเข้มนะครับ3แผงนะครับแล้วก็ชิ้นสีเหลืองนะครับ2แผงในส่วนของ PC นะครับจะมี2แผงนะครับแล้วก็สีแดง1แผงนะครับแล้วก็ในส่วนของมือนะฮะ1แผงตรงนี้นะครับแล้วก็พาร์ทชิ้นเอฟเฟคดาบนะครับอีก1อันนะครับตรงนี้เลยชิ้นส่วนของฐานตั้งนะครับแล้วก็แกนเสียบต่างๆครับผมสุดท้ายก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับมาให้ทั้งหมด3แบบนะครับโดยเป็นดีคอน้ำนะครับแล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์ที่เป็นสติ๊กเกอร์ฟอยล์นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ที่เป็นพลาสติกครับรวมแล้วทั้งหมดนะครับแผงที่มีมาในกล่องของNew Gundam Verkar นะครับจะมีทั้งหมด25แผงด้วยกันนะครับผมแล้วก็เป็นแผงที่เป็นแผงใหม่ทั้งหมดของตัวเขาเองเลยนะครับฉะนั้นทุกแผงที่ใช้เนี่ยจะใช้หมดเลยทุกชิ้นส่วนนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการประกอบน่าจะนานพอสมควรนะครับและนี่ก็คือคร่าวๆนะครับสำหรับแผงทั้งหมดของ New Gundam Verkar กล่องนี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆที่กำลังตามหาอยู่นะครับก็จะได้มาดูว่าในกล่องนี้นะครับมีพาร์ทชิ้นส่วนอะไรใดๆบ้างแต่สำหรับที่ใครถามนะครับผมว่าต้องมีถามแน่ๆว่ามี LED ไหมก็คือโดยปกติแล้วทางบันไดเขาไม่ได้แถม LED นะครับ LED ก็ต้องซื้อเอาเองนะฮะแต่ว่าพอดีผมน่าจะมีอยู่ดวงนึงนะฮะเดี๋ยวเอามาใช้นะครับผมโอเคครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของ New Gundam Verkar กล่องนี้แล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับรู้นะฮะเนื้อหาที่ครบถ้วนพอสมควรสำหรับการเปิดกล่องในกล่องนี้นะครับผมสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะฮะยังไม่เคยกดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูในกันเกือบทุกๆวันเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดในเรื่องของเนื้อหาหรือว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนอย่างไรต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปของ Speed Build New Gundam Verkar สวัสดีครับผม